สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลำคางโฆษณาที่บางทีแฝงกับแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการบล็อกโฆษณาตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจนะจะง่ายง่าย,ายชื่อ d n s 6 6กนะครับก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ให้มาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับในเวอร์ชันปัจจุบันนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชั่น0.58นะครับก็ให้ดาวน์โหลด เลยนะครับดาวน์โหลดอ๋อไม่ใช่เป็นเวอร์ชันน0.6นะครับให้ดาวน์โหลดตรงคลิกตรงนี้นะครับนี่ฮะดาวน์โหลด apk ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้หลังวันนี้นะฮะก็ให้เลือกเวอร์ชันล่าสุดไปแล้วกันนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับโอเคตรงนี้จะทำการดาวน์โหลดมานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วกดเปิด install มานะครับเป็นไฟล์ apk นะฮะก็ติดตั้งไปตามปกตินะถ้าเครื่องไหนยังไม่เคยติดตั้งไฟล์ apk ก็ให้ กดอนุญาตสิทธิ์ไปก่อนะครับมันจะได้ติดตั้งไปได้นะครับก็เมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไอคอน DCS 6มาแต่นี้เดี๋ยวผมจะลองใช้แอปฟรีตัวหนึ่งนะครับคิดว่าทุกเครื่องมีแน่นอนนะครับเจ้า Speedtest นะครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าแม้จะเราใช้บอ็กโ o ษณาไปแล้วเนี่ย มันจะได้ผลยังไงและความเร็วในการเชื่อมต่อจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แอปนะครเราจะเห็นนะครเดี๋ยวจะมีเนี่ยโฆษณามาแล้วนะครับอีเกียเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูค่าอัปโหลดกับดาวน์โหลดนะฮะตอนนี้ e ปีดเทสของผมเนี่ยทดสอบค่าตัวดาวน์โหลดแล้วประมาณ87นะครับเดี๋ยวจะให้ดูพร้อมกับอ่านี่นะฮะอัปโหลดก็ประมาณ44นะฮะโฆษณาขึ้นมา เทียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวแอปพลิเคชัน dns 6 6ในการบล็อกโฮสน้าจาแอปฟรีตัวนี้นะคะตรตอนนี้เปิดแอปขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีแท็บประมาณอย่างนี้นะครให้เราเลือกอที่โฮสนะครับกดที่โฮสก่อนนะครแล้วก็เข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้กดที่ปุ่มอัปเดตตรงนี้นะครับเพื่อทำการอัปเดตชื่อในการบล็อก โฆษณาต่างๆนะครับแล้วก็ให้ติ๊ก refresh diary ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราเข้างานทุกครั้งเนี่ยให้มันทำการอัปเดตอัตโนมัติทุกวันนะคะรับ diary เลยนะครหรือใครที่มีลิงก์ในการอัปเดตตัวโฮสต์นะครับครึ่งสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตก็สามารถกดบวกแล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปได้เองเลยแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้ตัวที่มันมากับตัวแอปพลิเคชัน d s ก่อนนะฮะในส่วนของ หน้าแอปเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายกันทีหลังนะครับก็โดยปกติแล้วไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรมาถึงอัปเดตแล้วเรากดสตาร์ทเลยนะครับแค่นี้แอปก็พร้อมทำงานแล้วนะครับโอเคนะครจะมีเครื่องหมายลูกกุญแจขึ้นมาเมื่อแอปทำการ,ต,รติดตั้งสำเร็จนะครับแล้วก็ทำงานนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัว speed test กันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลอง test speed กันใหม่นะครับจะดูว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าเรากดไปเลยนะครับ อาจจะเห็นว่าความเร็วนะครับแม้จะทำงานผ่านตัวระบบของตัว DNS 66นะค,ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะแต่สิ่งที่จากเราไปคือโฆษณานะครับโฆษณาที่เคยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหายไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะฮะสปีดท,ทั้งดาวน์โหลดอัพโหลดหายไปแล้วนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายก็ไม่โชว์โฆษณาขึ้นมาแล้วนะครจะเห็นมีแค่บล็อกเปล่าๆมานะครับเห็นไหมฮะ ก็ลักษณะเดียวกันนะครับสามารถใช้กับแอปพลิเคชันฟรีอื่นๆได้ที่ชอบมีโฆษณารบกวนนะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะฮะถ้าต้องการมาเปิดการบล็อกโฆษณานะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาเองเนี่ยจะได้รับการป้องกันโฆษณาจากทุกแอปนะครับหน้านี้นะครก็คือถ้า อันไหนที่ไม่ได้เปิดไว้นะครับก็คือถ้าเป็นสีเทาเก็คือได้รับการปกป้องไม่ให้มีโฆษณาแต่ทีนี้เจ้าพวกแอปที่เป็นเซ็มแอปนะครับซิเ e นแอปก็คือแอปที่มันติดมากับเครื่องเนี่ยเราจะต้องมาเปิดการทํางานมันก่อนนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยค่า default นะครับก็คือเ้าตั้งไว้ว่าทุกแอปที่มันมากับเครื่องเนี่ยจะไม่ได้รับการปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นโฆษณาก็จะขึ้นมาแบบท่วมท้นเลยถ้าเราต้องการจะเอาโฆษณาออกจากแอปเหล่านั้นนะครับเราก็มากดเอา ติกบอกตัวนี้ออกให้มันเป็นสีเทาให้หมดนะครับเอาเป็นสีเทาออกให้หมดส่วนแอปพลิเคชันไหนที่เราต้องการยกเว้นไม่ให้แอปไม่ให้ผ่านการเชื่อมต่อไปที่ DNS S 6นะฮะก็มาติให้มันเป็นสีฟ้านะครับนี่เราจะเห็นว่าสีฟ้า,ฟาเนี่ยคือแอประบบทรงนั้นเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มีโฆษณาในแอประบบก็ไปกดเอาสีฟ้าออกนะครับส่วนไหนที่มีสีฟ้านั่นก็คือว่าแอปตัวนี้จะปล่อยผ่านนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าหลายๆแอปเลยนะฮะที่จะมี มีสีฟ้ามานะครับโอเคนะฮะอออก็การใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคคอยรับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับอย่าคลิปน่ประลืมเชื่อมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ